เดี๋ยวเราไปที่ต่างประเทศหน่อยฮะอันนี้จะซีเรียสขึ้นไปนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่ซีเรียนะฮะนี่มีทั้งรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณวารินคุณสุธิดาครับครับนี่เป็น proxy war นะครับในระดับ regional ก็คือในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกันเองและในระดับโลกก็คือในเรื่องของขั้วอำนาจระหว่างสหรัฐกับรัสเซียครับก็เป็นสงครามตัวแทนนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามนะครับกับคุณวารินและคุณสุธิดาข่าวต่างประเทศนะครับสักครู่เดียวครับกลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลครับวันนี้ Hot Today ยังเป็นเรื่องของสงครามตัวแทนหรือ Proxy War ในประเทศซีเรียนะครับซึ่งก็เป็นการงัดข้อกันในเรื่องของอำนาจทั้งเรื่องของการใช้อาวุธสงครามโจมตีกลับจากการใช้อาวุธเคมีรวมไปถึงเรื่องของการเฝ้าระวังของประเทศเพื่อนบ้านครับใช่ค่ะตอนนี้เองสหรัฐกำลังหารือกับชาติพันธมิตรนะคะในเรื่องที่ว่าจะโจมตีซีเรียอย่างไรหรือไม่นะคะรวมไปถึงรัสเซียเองก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวบอกว่าถ้าเกิดสหรัฐโจมตีด้วยขีปนาวุธก็พร้อมสกัดยิงเหมือนกันนะคะครับโดยนายอเล็กซานเดอร์ซาชิปกินทูตรัสเซียประจำเลบานอนระบุว่ากองกำลังของรัสเซียจะเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐที่มีต่อซีเรียโดยกองทัพรัสเซียขอสงวนสิทธิ์ในการยิงสกัดขีปนาวุธและทำลายฐานยิงขีปนาวุธถล่มซีเรียพร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่าข้อกล่าวหาเรื่องการโจมตีด้วยอาวุธเคมีถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานซีเรียและปฏิบัติการของสหรัฐรวมไปถึงชาติตะวันตกที่มีต่อซีเรียที่กำลังเพิ่มมากขึ้นจะนำไปสู่วิกฤตการณ์ครั้งสำคัญด้านนายวลาดิเมียร์ชามานอฟประธานคณะกรรมการกลาโหมสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียระบุว่ารัสเซียกำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการทั้งทางการเมืองการทูตและการทหารถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นในการปกป้องชาติพันธมิตรส่วนกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry S. Truman เข้าไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางและยุโรปในวันนี้พร้อมด้วยเรือโจมตีอีก7ลำและลูกเรืออีก 6,500 นายโดยจะเดินทางไปพร้อมกับเรือฟรีเกต FGS Hessen ของเยอรมนีขณะที่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี USS Donald Cook ก็ออกเดินทางจากเกาะไซปรัสเพื่อมุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเยือนละตินอเมริกาอย่างกระทันหันโดยสหรัฐกำลังหารือกับมหาอำนาจตะวันตกและชาติพันธมิตรในการตัดสินใจว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารกับซีเรียหรือไม่เพื่อลงโทษที่ซีเรียใช้อาวุธเคมีในเมืองดูมาด้านยูโรคอนโทรลซึ่งดูแลการจราจรทางอากาศเหนือยุโรปประกาศเตือนภัยผู้ประกอบการด้านการบินในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออกให้เตรียมความพร้อมสำหรับการยิงจรวดของกองกำลังสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเข้าไปในซีเรียภายในอีก72ชั่วโมงข้างหน้าพร้อมกับเตือนนักบินให้เตรียมพร้อมสำหรับการออกประกาศนักบินที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของเที่ยวบินและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนผู้เชี่ยวชาญจากองค์การห้ามอาวุธเคมีระหว่างประเทศจะเดินทางลงพื้นที่เมืองดูมาของซีเรียเพื่อสอบสวนว่ามีการใช้อาวุธเคมีในเมืองนี้จริงหรือไม่เช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลกที่ต้องการเดินทางเข้าไปในเมืองดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันทำเนียบขาวสหรัฐระบุนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าเขามีอำนาจในการที่จะปลดโรเบิร์ตมูเลอร์ที่ปรึกษาพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาสอบสวนกรณีการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐของรัสเซียครับนางซาร่าฮักเคอบี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าเขามีอำนาจในการปลดนายโรเบิร์ตมูเลอร์ที่ปรึกษาพิเศษที่สอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐได้และเขามีความชัดเจนอย่างมากเกี่ยวกับจุดยืนของเขาในเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดและสิ่งที่เขาอ้างอิงได้โดยในทรัมป์เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการล่าแม่มดซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในทรัมป์เคยตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องการปลดนายมูเลอร์หลังสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI บุกตรวจค้นสำนักงานและบ้านพักของนายไมเคิลโคเฮนทนายความส่วนตัวของเขา
ว่าให้รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหลายคนบอกกับเขาว่าควรปลดนายมูลเลอร์พร้อมตำหนิการกระทำดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนางแซนเดอร์สกล่าวเสริมว่าทำเนียบขาวได้เคยระบุถึงเรื่องเหล่านี้มาแล้วและเธอคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการไขว้เขวอย่างมากเมื่อสื่อใช้เวลาทุกวันเมื่อปีที่แล้วในการเน้นเรื่องนี้แทนที่จะให้ความสนใจในประเด็นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นที่ประธานาธิบดีกำลังดำเนินการอย่างเช่นกรณีของซีเรียหรือเกาหลีเหนือหรือการปรับลดภาษีและการเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เป็นต้นด้านนายชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาเรียกร้องให้ออกกฎหมายคุ้มครองนายมูเลอร์โดยบอกว่าการรับประกันเรื่องที่นายมูเลอร์จะไม่ถูกปลดเริ่มสั่นคลอนเมื่อนายทรัมป์ออกมาพูดทำนองว่าเขาอาจพิจารณาปลดนายมูเลอร์ซึ่งเขาเห็นว่าสภาคองเกรสจะต้องตอบโต้อย่างจริงจังด้วยการยืนยันความเชื่อที่ว่าประธานาธิบดีไม่สามารถปลดนายมูเลอร์ได้โดยไม่มีกฎหมายรองรับพร้อมเตือนว่าในทรัมป์ไม่ให้เขาแทรกแซงการสอบสวนกรณีรัสเซียเพราะถือเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นเดียวกันขณะที่นายมิทช์แมคคอเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐบอกว่าเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องให้สภาผ่านกฎหมายเพื่อคุ้มครองนายมูเลอร์โดยเขาไม่คิดว่านายมูเลอร์จะถูกปลดและเห็นว่านายมูเลอร์ควรได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ต่อไปจนเสร็จสิ้นช่วงนี้มาติดตามเหตุการณ์สำคัญอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกในช่วงของท็อป5นะครับอันดับที่5เป็นอัปเดตเรื่องพิธีเสกสมรสหรือว่า Royal Wedding ของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับมีการประกาศรายพระนามและนามของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเสกสมรสอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และนางสาวเมแกน มาร์เคิลในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยไม่มีชื่อของนักการเมืองและผู้นำทางการเมืองเข้าร่วมครับอันดับที่5สำนักพระราชวังเคนซิงตันประกาศรายชื่อแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และนางสาวเมแกน มาร์เคิลในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยไม่มีชื่อของนักการเมืองและผู้นำทางการเมืองอาทิเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐรวมถึงบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและมิเชลโอบามาภริยา2พระสหายของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งก็ไม่ได้รับเชิญให้ร่วมในพิธีเสกสมรสทำให้พิธีเสกสมรสในครั้งนี้มีความแตกต่างจากพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับแคทรีนเมดเดิลตันดิวค์และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ในปี54ซึ่งสะท้อนตำแหน่งของเจ้าชายวิลเลียมในฐานะผู้สืบราชบัลลังก์ในอนาคตโดยแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานมีทั้งพระราชวงศ์ต่างชาติผู้นำประเทศในเครือจักรภพเอกอัครราชทูตผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองจากทั่วโลกส่วนพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่นั้นมีขนาดที่เล็กกว่าและมีการเชิญสามัญชนสามัญชนเข้าร่วมพิธีส่วนอันดับที่4ดูเรื่องของเงินรูเบิลของรัสเซียที่อ่อนค่าลงอีกในวันนี้นะคะโดยไปแต่ระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี2559เพราะว่าตลาดกังวลเรื่องความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกที่มีความตึงเครียดแล้วก็เรื่องที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรครั้งใหม่ด้วยค่ะรูเบิลของรัสเซียอ่อนค่าลงไปแตะระดับ 64.77 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559เพราะตลาดกังวลเรื่องความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกที่ตึงเครียดมากขึ้นและเรื่องถูกสหรัฐคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยตลาดทุนตลาดเงินรัสเซียอยู่ในภาวะถูกเทขายแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างภาวะเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคไม่มีการเปลี่ยนแปลงโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่ายังไม่ควรรีบตัดสินใจตอบโต้และเห็นว่าการเทขายในขณะนี้เป็นเพียงเรื่องทางจิตวิทยาที่จะมีการปรับฐานติดตามมาทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่อรัสเซียไม่เพียงส่งผลต่อค่าเงินรูเบิลเท่านั้นแต่ตลาดหุ้นรัสเซียและบริษัทที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรต่างทรุดตัวลงโดยดัชนี RTS ของตลาดหุ้นรัสเซียร่วงลง 2% เมื่อวานนี้หลังจากดิ่งลง 11.2% เมื่อวันอังคารส่วนราคาหุ้นบริษัท United Company Rusalซึ่งเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมชั้นนำของโลกหนึ่งในบริษัทที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรก็ร่วงลง 7.5% ในตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อวานนี้หลังทรุดตัวลง 50% เมื่อวันจันทร์อันดับที่3จีนระบุจะทำการปรับลดภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าใหม่โดยเร็วที่สุดและจะเปิดธุรกิจภาคการเงินให้กับนักลงทุนต่างชาติภายในสิ้นปีนี้โดยการดำเนินการต่างๆไม่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐครับ
นายเฉิงลี่หัวรัฐมนตรีช่วยคลังของจีนกล่าวในวันนี้ว่าจีนจะดำเนินการเรื่องการปรับลดภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าใหม่โดยเร็วที่สุดตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศเมื่อวานนี้เกี่ยวกับแผนการลดภาษีศุลกากรนำเข้ารถยนต์และสินค้าอื่นๆพร้อมระบุว่าจีนจะเดินหน้าปรับลดภาษีเพิ่มขึ้นและจะทำการปฏิรูปเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยด้านนายอีกังประธานธนาคารประชาชนจีนระบุว่าจีนจะเปิดธุรกิจภาคการเงินให้การลงทุนต่างชาติมากขึ้นในปลายปีนี้โดยจีนจะอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าแข่งขันกับบริษัทท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมรวมทั้งจะเสริมความแข็งแกร่งด้านกฎข้อบังคับเพื่อให้สถาบันต่างชาติและในประเทศแข่งขันกันอย่างยุติธรรมขณะที่นายเกงชวงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าการเปิดกว้างของจีนเป็นไปตามกำหนดเวลาและโรดแมปของจีนเองไม่ได้เป็นผลมาจากอิทธิพลจากภายนอกหรือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐส่วนอันดับที่2ค่ะสถานทูตรัสเซียในอังกฤษขอพบลูกสาวของอดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียที่ถูกวางยาในอังกฤษนะคะหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าถูกทางการอังกฤษเก็บตัวไว้ค่ะสถานทูตรัสเซียในกรุงลอนดอนของอังกฤษตำหนิรัฐบาลอังกฤษที่ยังคงมีนโยบายเก็บตัวนางสาวยูเลียสกรีพาววัย33ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของเซอร์เกย์สกรีพาวอดีตสายลับ2หน้าของรัสเซียที่แปรพักไปอยู่อังกฤษโดยไม่ให้เธอเปิดเผยตัวต่อสาธารณะหลังจากยูเลียได้ออกจากโรงพยาบาลในอังกฤษแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยหายดีจากการถูกวางยาพร้อมกับบิดาของเธอเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่อยู่ในอังกฤษพร้อมกันนี้สถานทูตรัสเซียได้เรียกร้องเป็นครั้งที่2ขอพบกับยูเลียแล้วก็ขอให้อังกฤษพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ารัฐบาลอังกฤษเคารพความเป็นอิสระของยูเลียและไม่ได้เก็บตัวเธอไว้โดยที่เธอไม่ยินยอมพร้อมใจทั้งนี้อังกฤษกล่าวหารัสเซียอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษ2พ่อลูกสกรีพาวแต่รัสเซียปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและเรื่องนี้กลายเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างอังกฤษกับรัสเซียอันดับที่1ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแอลจีเรียเผยว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง247คนจากเหตุเครื่องบินทหารตกกลางทุ่งนอกกรุงแอลจีเรียทางตอนเหนือของประเทศในวันนี้ครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินลำเลียงแบบเอลยูชินของกองทัพแอลจีเรียตกใกล้ท่าอากาศยานบูเฟริกทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงแอลจีเรียประเทศแอลจีเรียมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย247คนรถพยาบาลอย่างน้อย14คันยังอยู่ในที่เกิดเหตุและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดส่งโรงพยาบาลกระทรวงกลาโหมแอลจีเรียแถลงว่าเครื่องบินทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองเทนดัฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศก่อนตกหลังจากบินขึ้นได้เพียงไม่กี่นาทีขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพแอลจีเรียสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตกในครั้งนี้แล้วและเตรียมเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเครื่องบินทหารแอลจีเรียเคยเกิดอุบัติเหตุตกมาก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557เป็นเครื่องบินลำเลียง C-130 ของสหรัฐชนกับเทือกเขาทางตะวันออกของประเทศมีผู้เสียชีวิต77คนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เพียงคนเดียวالذي استيقظت الجزائر على وقعه صباح اليوم